เอาเห็นใหญ่ใหญ่ก็คราวหน้าคราวหลังก็บอกสิจะได้ดูต้นทางให้ก็ยังได้จริงๆนะแน่นอนอย่าไปบอกใครนะผมอายรับรองจริงๆนะครับแน่นอนยอดังเลยบับบับอีบีไปแล้วครับแล้วเจอครับไม่รู้ว่าใครนะเขียนบทเหมือนว่าแกล้งไม่รู้ว่าใครนะเขียนบทเหมือนว่าแกล้งให้ฉันอยู่ใกล้เธอเฮ้ยไอ้พบโอ้โหสวัสดีเพื่อนมาแต่เช้าเลยวะเฮ้ยไอ้วันนี้กูเชียร์ไปสั่งเต็มที่แล้วขอบใจมากเพื่อนเฮ้ยไงเอาไว้เต็มที่เลยนะเว้ยเพราะว่าเช้าเนี่ยบริษัทโอเลิฟเพิ่งพรีเซนต์เสร็จไปอ่ะยอมรับว่ะมันพรีเซนต์ได้เลิศหรูอลังการมากเลยอ่ะแต่ราคาเบ้อไปหน่อยไงเองก็อยากให้มันเบ้อมากนะเว้ยนะเออขอบใจตายมาเหมือนกันเหรอครับพ่อรูปหล่อทำไมล่ะครับในเมื่อนี่มันคือโอกาสของผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าโอกาสนี้ไม่ใช่หรอครับไอ้เรื่องสิทธิ์นี่นะคะไม่เถียงหรอกค่ะแต่เรื่องโอกาสนี่สิคะคุณแน่ใจเหรอคะว่าจะเป็นโอกาสของคุณขอโทษนะคะมันจะเป็นโอกาสของใครเนี่ยดิฉันว่าคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินหรอกค่ะชาลาลังนิรันดร์ค่ะโชคดีนะโชคดีนะโอ้โหมองอะไรยะมองหน้าอกคุณค่ะถือดีไงมามองหน้าอกฉันตายไม่มีมารยาทฉันว่าคุณน่าจะไปเปลี่ยนหน้าอกใหม่นะคะเพราะว่าซิลิโคนที่คุณใช้น่ะมันแข็งเกินไปแล้วไซส์ก็ใหญ่เกินปกติด้วยทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะนี่หล่อนถือดียังไงวิจารณ์นมฉันเนี่ยฉันน่ะบินไปถึงปารีสนะยะไปผ่าตัดมา350,000 นะยะคุณมนคะไปกันเถอะค่ะโอ้โห350,000นับว่าคุณนี่โง่มากซิลิโคนคุณภาพระดับนี้35,000ก็แพงเกินไปแล้วค่ะเร็วสงบสติอารมณ์เลยสิเสียลุกหมดลุกเลิกอะไรล่ะหันซ้ายนะพวกรักนิรันดร์นี่สิคอยดูนะน้ำหน้าอย่างมันจะชนะฉันได้ไหมถือดีนะร้านรักนิรันดร์เวดดิ้งสตูดิโอเป็นสตูดิโอที่มีชื่อเสียงมายาวนานครับผมขอแนะนำท่านแรกนะครับคุณรณพพเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพิ่งบินกลับมาจากอเมริกาครับส่วนดีไซเนอร์คุณสิริมนมีดีกรีจบมาจากหลายสถาบันในยุโรปสวัสดีค่ะผมรับรองครับว่าทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เชิญพรีเซนต์งานได้เลยครับสำหรับงานวิวาของพนักงานบริษัทบาบาบีบีนะคะทางเราเห็นว่างานที่จัดควรจะเป็นแบบงานเรียบง่ายแต่เก๋ไก๋ด้วยไอเดียค่ะเน้นที่การตกแต่งที่ลูกเล่นนะคะเช่นพวกโบหรือว่าริบบิ้นเพราะว่าชุดวิวาแบบนี้จะเหมาะกับผู้สวมใส่ที่มีสรีระที่แตกต่างกันไปค่ะคุณศิริมนต์เธอคล่องดีนะคะใช่ครับคล่องเก่งฉลาดสวยร้านนิรันดร์นี่โชคดีจริงๆนะครับค่ะรูปแบบงานของเรามีเท่านี้ค่ะสุดยอดจริงครับสวยเก๋โมเดิร์นมากๆเลยครับสวยเก๋มากแต่เอ๊คุณบอกว่าการ์ดให้คุณออกไปเองไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงไปเหมือนกับการ์ดของร้านก่อนหน้านี้เปรียบเลยล่ะไปไม่ได้หรอครับการ์ดพวกนี้ผมเป็นคนสั่งให้คุณสุริมนต์ออกแบบแล้วก็ไปสั่งที่ร้านเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับเอาล่ะเอาล่ะผมว่าเราข้ามส่วนนี้ไปก่อนคุณมีส่วนอื่นจะนำเสนออีกไหมครับมีครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของงานนี้ก็คือเ
เราได้จัดทำวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเล่าเรื่องราวของความรักของคู่รักแต่ละคู่ในรูปแบบของละครครับละครเหรอใช่แล้วครับเพื่อให้แขกที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวของความรักของคู่รักแต่ละคู่อย่างไม่เบื่อไงล่ะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ผมก็ได้นำภาพตัวอย่างมาให้ชมนะครับเชิญชมเลยครับว้าตายแล้วบัตรสีจริงๆนี่เหรอคะเรื่องราวความรักที่แสนหวานของคุณน่ะไหนคุณบอกผมสิว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงไม่ตรวจสอบแผ่นที่เรียบร้อยซะก่อนแต่ว่าแผ่นนี้เชนก็ส่งให้ลินกับมือนะคะมันไม่น่าจะผิดค่ะแต่ผมสั่งให้คุณตรวจสอบแผ่นก่อนแล้วเป็นไงผลของการไม่เชื่อฟังคำสั่งแต่เมื่อเช้ารีบออกมากันนะแล้วก็ไม่มีเวลาเช็คแล้วด้วยอ่ะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาแก้ตัวหรือว่าออกรับแทนกันนะจิ๋วฉันขอโทษอ่ะฉันสะเพร่าเองเอานะเอาไว้งานหน้าแล้วกันวะของผมเหรอใช่ใช่จำได้แล้วที่เชนเอาแผ่นนี้ไปคืนให้วิทย์วันนั้นก็แสดงว่าต้องเป็นของวิทย์ใช่ไหมนี่เลยก็แผ่นมันแกฉันยืมไปไงทำเป็นจำไม่ได้โธ่โรคจิตนี่นายทำให้บริษัทเสื่อมเสียนายต้องรับผิดชอบจริงเหรอวิทย์จะไม่เคยดูการ์ตูนอโมพรุ่งนี้เลยนะอย่าเลยอย่าวันนั้นนะฉันเห็นเลยนายเอาผ้าโป๊มาแต่งคอมที่ออฟฟิศเลยถามลินกับปุ้ยดูก็ได้แต่ผมมันไม่ใช่จริงๆนะครับปิดสิจะโตเปิดอยู่ได้ฮัลโหลค่ะค่ะสักครู่นะคะคุณทบคะธนาคารโทรมาค่ะช่วยโอนเข้าไปที่ห้องผมด้วยนะครับสนัดทันทีรักนิรันดร์นี่มันเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาวะเนี่ยโอ้ยอยากมาไม่ทำจริงๆนะครับจะทำทำไมอ่ะฉันเชื่อค่ะว่าคุณไม่ได้ทำไม่ได้หรอกวิทย์ฉันจะมาขอโทษแกเรื่องแผ่นนั่นน่ะแกไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกฉันรู้ว่าแกไม่ได้ทำถึงแกไม่โกรธฉันน่ะฉันก็ไม่ยอมให้อภัยตัวเองหรอกฉันไม่เอาไหนจริงๆว่ะฉันตั้งหากที่ไม่เอาไหนหรือว่าบางทีเราจะต้องปิดร้านนี้จริงๆว่ะหวังว่าคราวนี้ฉันคงไม่ต้องฉลองเกินนะคุณอัติเทพก็คิดเอาสิครับว่าแบงค์ให้เวลาพวกมัน3วัน
ต่อให้ยายรัตดากับหลานมันทุ่มเงินเทหมดกระเป๋าก็ช่วยเหลืออะไรรักนิรันดร์ไม่ได้ขอโทษครับขอโทษแม่เกือบลืมเรียกครับเบอร์บัญชีครับอีกครั้งหนึ่งเผื่อจำไม่ได้เงินน่ะได้แน่แต่เหลืออีก3วันอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่มีทางครับยกเว้นอย่างเดียวเหมือนเพลงกบทรงสิทธิ์ปฏิหารดื่มให้กับความเฉียบแหลมของอดิเทพแล้วก็ดื่มให้กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโอเลฟแด่ความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของรัตนิรันดร์ไม่รู้ว่าใครเขียนบทเหมือนว่าแกล้งให้ฉันไม่รู้ว่า